ก็คือจะมีสมคุ้มข้าวบินหรือดอกบัวตูมนะคะทางด้านหน้านะคะจะเป็นวิหารขนาด2ตอนทางในนะคะจะเป็นวิหาร11ห้องวิหาร11ห้องนี้นะคะเคยเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสัตตยมุนีหรือหลวงพ่อโตในสมัยพระยาฤทัยนะคะต่อมาในรัชกาลที่1นะคะได้เชิญร้องแพเดี๋ยววันที่วันสุดท้าเทพวรารามเมื่อปีพุทธศักราช2351นะคะตอนหน้านะคะจะเป็นวิหารสูงวิหารสูงนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตางมารวิชัยนะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อจะบดบังศิลปะของกรุงสุโขทัยนะคะแสดงว่าท่านเดินหน้าเหนือสุโขทัยนะคะวันนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระพุทธรูปองค์รามมีเจดีย์องค์ใหญ่มีเจดีย์องค์รามมีวิหารอันใหญ่มีวิหารอันรามคำว่ารามก็คือคำว่างามในปัจจุบันนะคะนี่เป็นวัดมหาธาตุทิศใต้นะคะเรียกตามหลักศิลาจารึกก็เรื่องหัวนอนนะคะจะเห็นแสนองค์พระประธานนะคะก็คือพระทารถความหมายอัฐารถก็คือ18นะคะสูง18ศอกหรือ9เมตรนั่นเองนะคะจะมีเจดีย์ประธานนะคะคือเจดีย์ฮายาหรือเจดีย์ยอดสุดนะคะเดี๋ยวขอเข้าสถานีสักครู่นะคะหนูต้องไปเปลี่ยนไมค์แล้วนะคะเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก่อนอื่นครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับผมชื่อนายวิรพลฉิมจูครับเจ้าหน้าที่รถรางจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมไปจุดต่อไปกันเลยนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปชมอยู่นี้ครับก็อยู่ทางด้านหน้ารถของเราตรงนี้เลยครับเรียกว่าเป็นทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุครับทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุตรงนี้นะครับก็มีจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มีพระพุทธรูปนั่งประทับอยู่ตรงนี้ครับมีชื่อว่าเจดีย์ห้ายอดครับหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าเจดีย์ยอดกุดครับแต่ในยอดนั้นครับก็ได้ปรักหักพังไปตามกาลเวลาครับส่วนเจดีย์นี้นะครับได้เป็นที่เก็บอัฐิของพระยาฤทัยเอาไว้ครับและส่วนพระพุทธรูปนั้นนะครับก็จะมีนั่งประทับอยู่ทั้ง3ด้านเลยครับของเจดีย์องค์นี้นะครับพระพุทธรูปนี้นะครับมีชื่อว่าพระหน้านางครับสังเกตดูใบหน้าของท่านนั้นนะครับใบหน้าของท่านนั้นนะครับก็จะมีลักษณะที่อิ่มเอิบยิ้มแย้มครับเชื่อว่าในสมัยสุโขทัยเรานี้นะครับก็จะอุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวไพ่ฟ้าหน้าใสเหมือนหน้าพระพุทธรูปทั้งเลยครับนี่นะครับพระพุทธรูปสุโขทัยโดยแท้จริงครับคิ้วโก่งจมูกโด่งมุมปากยิ้มนี่นะครับพระสุโขทัยครับและจากการสำรวจและบูรณะวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับเราก็พบเจดีย์ทั้งสมบูรณ์และก็ไม่สมบูรณ์ครับรวมทั้งสิ้นเลยครับภายในวัดเดียวครับ209องค์ด้วยกันครับที่เห็นเป็นฐานดีต่างๆมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มีทั้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับ209องค์ด้วยกันครับและฐานวิหารอีก10แห่งครับซุ้มพระอีก8ซุ้มแล้วฐานอุโบสถอีก1แห่งครับส่วนกำแพงตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นกำแพงแก้วครับมีความกว้างยาวด้านละ200เมตรครับและมีประตูเข้าออกถึง4ด้านด้วยกันครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยคูน้ำอีก1ชั้นด้วยครับสำหรับวัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวัดต่อไปกันเลยนะครับวัดต่อไปที่เราจะไปชมนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเลยครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดด้วยครับแล้วเป็นเพียงวัดเดียวครับที่หันหน้าออกไปทางทิศใต้ครับให้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับว่าวัดทั้งหมดทั้งมวลในสมัยสุโขทัยนี้นะครับจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามีเพียงวัดนี้วัดเดียวครับที่หันหน้าออกไปทางทิศใต้ครับ